หลอกคนแก่มาเดินก็อาจหลอกคนแก่มาเดินหรอโหมีกี่องค์เนี่ยพระร้อยแล้วเหรอเออร้อยตรงนี้โหนับมาด้วยเฮ้ยโหอ้วนเอ้ยนักกีฬาหอบแดกเอ้ยยังไม่ได้กินข้าวเลยเอ้ยยังไม่ได้กินข้าวเลยคนที่ไป 3,000 กว่าขั้นได้เลยเก่งอะไหนไม่ติ๊ก179ว้าวฮะที่200 170อันนี้เข้าไปได้ไหมครับได้ได้ได้นะเดี๋ยวข้าไปนะไปส่งไปมันก็เลยแค่ปล่อยถ้ำพักเหนื่อยกันพักเหนื่อยก่อนก็ได้น้ำไม่เป็นไรหอบหอบนับเปล่าพระมีกี่องค์กี่รูปสามขั้นพระองค์ต้องหมดเอามาทำได้ไหมเนี่ยเวลาไปทำมุดได้ก็เป็นมุดเข้าไปนิดนึงโต๊ะไปดูทำไปทุกซอกแล้วพี่สวยนะเดิมทีอ่ะที่เนี่ยที่เขาเรียกว่าทับดาวเขาแก้วเพราะว่าเวลาคนเข้ามาไฟส่องแล้วเพดานมันจะระยิบระยับใช่ครับอ๋อแต่นี่คือพอมีไฟฟ้าปุ๊บมันก็ไม่มีใช่ไหมใช่โอ้ที่หินดิอันนี้เป็นหินย้อยลงมาเป็นหินงอกสวยว่ะแม่ไปทะลุไหนเนี่ยก็ไปทะลุอีกด้านหนึ่งไม่รู้ออกได้ใช่ปะออกฝั่งนู้นอีกฝั่งนึงได้จะกลับมาก็ได้เออสวยดีเนาะสวยไหนแหม
ัวโตกว่าแม่เฮ้ยลื่นถอดรองเท้าไปเอาไปไปเกิดแค่ลื่นลงเลยก่อนลงเลยก่อนโอ้ยสิทำไมไม่ลงเขาก็มีขั้นให้เหยียบกันปีนเหยียบขามันถึงอ๋อเออลืมไปแล้วเด็กกลุ่มนั้นเขาเข้าไปเท่าไหร่ละสี่กิโลนะห้าโลเลยเหรอก็สนุกอย่างเงี้ยเออก้าวสนุกแล้วแบบมันมีบางอันที่เป็นช่องที่เหมือนที่เราลอดมาเล็กๆเมื่อกี้นะคือนั่นจะต้องรอดอ่ะก็เล่นอย่างได้สิ้นแล้วเนี่ยเขาเราก็ขึ้นมาแล้วใช่ไปทางไหนทางนี้เหรอปีนเหรอไม่ปีนเลยมีบันไดครับนี้นี่เขาเจอไหนเนี่ยโอ้น่าจะนานนานแล้วไม่ได้ขุดเองใช่ไหมทำธรรมชาติขุดได้ไหมเอาลงที่วัดนั่นเมื่อกี้อ๋ออันนั้นจะขุดทำอ๋อแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็เดินกลับครับขึ้นเรือขึ้นเลาะเขาเลาะทางที่ป้าคนที่ใส่เสื้อขาวชุดขาวเดินมาเมื่อกี้ที่เขาเข็นหินไปเมื่อกี้โอ้สวยงามพระเกศแก้วกำดำรงรังสีเนาะไปก่อนกี่วันเข้าไปดูได้นอนกี่วันก็นอนเหมือนเรานอนเตียงที่บ้านอะแต่ว่านอนในโรงแรมก็7วัน9วันอะไรก็ตลอดเลยครับแต่เดี๋ยวนี้น่าจะไม่นอนแล้วก็ตลอดเหมือนเรานอนบ้านนอนเตียงนอนที่นอนบางทีหลวงพ่อคูณก็มาปฏิบัติก็ดูมาที่นี่ที่นี่เหรอใช่ที่นี่ห่างจากวัดบ้านไร่ไกลไหมว้ายไกลมากเลยพี่เนาะเหมือนท่านก็ดูมาพูดดูมาไกลได้นะใครเป็นคนทำบันไดโอ้โหหินสวยแม่ไม่ถ่ายรูปอ่ะเอาหายใจให้รอดก่อนยังไงก็เอาไหนบอกความรู้สึกสนุกแต่เหนื่อยขอจมูกเพิ่มอีก2รูไม่ทันเลยสู้ๆเฮ้ยถึงแล้วเนี่ยลงไม่ได้ไหนโอ้ยตามให้หลบให้เหนื่อยคิดเป็นไงล่ะช่วยแม่ไปแม่จะติดข้างผมเนี่ยถ้าลงทางนี้ก็จะไปเจอตรงที่เรานั่งพักที่จะเข้าถ้ำเมื่อกี้ครับแต่ถ้าลงทางนี้เลยเดินทางดินธรรมดาลงไปจะไปเจอตรงห้องน้ำเราครับที่เขากำลังสร้างอ๋อไม่ต้องผ่านจุดเมื่อกี้ใช่ไหมตรงปากถ้ำเนี่ยอันไหนใกล้กว่ากันอันนี้น่าจะใกล้กว่าอันนี้น่าจะใกล้กว่าอันนี้จะอ้อมหน่อยแต่ว่าทางมันน่าจะไม่ชันมากแสดงว่าเขาเอารถขึ้นมาบนนี้ได้รถไถอ๋อไถขึ้นไปข้างบนฮะเจ็บโดนรองเท้ากัดไม่ใช่มันลงอะไรขึ้นก็ขึ้นไปแค่ข้ามตรงนี้เองพี่ก็ทางขึ้นดิเขียนทางลงเออทางลงกับขึ้นไม่สำหรับลงเดี๋ยวตบข้ามเออทางลงนี่เล่นมุกอยู่นั่นแหละก็บอกทางลงมันก็ต้องลงหนีอันนี้มันขึ้นเดี๋ยวขวาขึ้นไปเป็นลานปฏิบัติธรรมเหรอใกล้อะไรอ่ะใกล้อะไรอ่ะน่ากลัวไปอยากขึ้นไปดูปะล่ะไปปะล่ะไม่นั่งห้องอยู่ตรงนี้ว้ายมันเถอะเราเยอะปากมันเป็นยังไงเนี่ยเห็นปะบอกทางลงขึ้นตรงนี้Thank you.
ยังถือว่าให้ลูกกี่ล้านล้านปีมาลูกเป็นผืนน้ำทั้งหมดอันนี้อยู่ใต้ผืนน้ำเพราะน้ำซ้ำอย่างเงี้ยถ้าจะไม่มีอะไรไปซ้อไม่ใช่น้ำมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมอะไรมันจะทำให้เป็นโพรงได้แบบนั้นการถ้าสร้างตัวขึ้นไปเองไม่ได้เลยครับถ้าสมัยน้ำสูงขนาดนั้นขนาดนี้ก็ถึงชีวิตที่เอาพักครับก่อนข้ามออกมาข้างนอกครับพระอันนี้ไปไหว้ยังอาจไปไหว้ยังเออไม่เคยไปเอาไม่เคยอ่ะมาอ๋อนี่ก็มาเป็นครั้งที่สองไปแค่นี้อ่ะลงกันเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวสิไหว้พระข้างบนนี่ก่อนเดี๋ยวไปไหนๆก็มาถึงที่จริงๆเพิ่งจะนั่งร้อยเมตรเหมือนจริงลงฝนแล้วตกลุกเปียกจะพิชิตบนใดย่ามันง่ายเหนื่อยไหมไม่หรือเปล่าจริงเลยเออไวดิไอ้นี่เลยเขาเสียบด้านนี้เราเสียบด้านนี้